ค่ะครับเดี๋ยวขอข้าวสารหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวนะมีหมาผมครับรอสิแล้วก็จะภารกิจในวันนี้นะครับผมและพี่โยรัชดานะครับเราได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากอยู่ในชุมชนต่างๆนะครับโดยเราได้นำถุงยันชีพดีทั่วถุงจากขายดีออโต้กว่า1,000ชุดนะครับลงพื้นที่ไปแจกจ่ายให้คนที่กำลังลำบากอยู่เรียกว่าข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและของใช้ที่จำเป็นเหล่านี้ล้วนแล้วได้สำคัญกับคนที่กำลังลำบากอยู่ทั้งสิ้นและนี่คือภารกิจในการให้กำลังใจคนและสร้างรอยยิ้มให้กับคนมากมายบอกเลยครับว่าแต่ละพื้นที่ที่เราได้ลงไปช่วยเหลือนั้นแต่ละคนได้รับความลำบากอย่างแสนสาหัสครับและถุงยันชีพเหล่านี้ก็ได้สร้างกำลังใจและรอยยิ้มให้กับผู้คนได้มากมายเลยเดียวผมขอขอบคุณขายดีออโต้นะครับที่มาร่วมสนับสนุนการทำความดีในครั้งนี้ร่วมกับผมครับในระหว่างที่เราถ่ายทำนั้นผมอยากทดสอบจิตใจผู้คนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ครับว่าคนที่มารับของบริจาคจากเรานั้นจะมีใครบ้างที่เป็นคนจนเป็นคนลำบากแต่ยังมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นผมจึงสร้างสถานการณ์แบบนี้ครับผมได้จับน้องทีมงานคนหนึ่งครับมาแต่งตัวเป็นคนจนและก็สั่งให้เขาปลอมตัวเข้าไปเป็นคนจนเพื่อขอของบริจาคจากคนที่มารับบริจาคในงานนี้อีกทีหนึ่งเพื่อทดสอบจิตใจของคนที่มาขอของบริจาคในวันนี้ว่าถ้ามีคนที่กำลังลำบากกว่าเรามาขอของจากเราแล้วเขาจะมีน้ำใจช่วยเหลือคนเหล่านี้หรือเปล่ามาดูกันครับว่าคำว่าคนไทยมีน้ำใจให้กันยังมีหลงเหลืออยู่จริงหรือเปล่าในสังคมไทยทุกวันนี้ครับป้าครับผมขอข้าวสารจ้ะครับอ๋อป้าก็ไม่มีเงินขอครับพี่ครับสวัสดีค่ะผมไปเอาของไม่ได้ครับไม่มีบัตรคิวครับขอข้าวสารหน่อยได้ไหมครับอ๋อไปเอาด้วยตรงนู้นเยอะเลยขอครับขอข้าวสารได้ไหมครับเอาตรงๆเลยครับผลของการทดสอบจิตใจนั้นผมเข้าใจดีครับว่าคนที่มารอรับบริจาคถุงยันชีพจากเราเนี่ยก็ล้นแล้วแต่เป็นคนที่กำลังลำบากทั้งสิ้นการจะมามีน้ำใจให้คนอื่นนั้นเป็นเรื่องยากจริงๆครับผมเกือบจะเชื่อแล้วครับว่าคงไม่มีใครมีน้ำใจกับน้องทีมงานที่แสดงเป็นคนจนของผมแล้วล่ะครับแต่สุดท้ายสิ่งที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นครับลุงครับขอข้าวสารได้ไหมครับอะไรครับขอข้าวสารได้ไหมครับมันมีขอข้าวสารได้ไหมครับมันไม่มีข้าวสารนะหนูมีข้าวสารมีแบบเล็กๆมีไหมนี่มีถุงแค่นี้นะขอบคุณครับไปแต่แล้วเจอคนใจดีแล้วครับคุณลุงคุณลุงทำผิดเมื่อกี้รู้ไหมคุณลุงรู้ตัวไหมทำผิดเรื่องอะไรเมื่อกี้คุณลุงรับของมารับของบริจาคมาครับจริงๆคุณลุงต้องเอากลับบ้านไปไม่ใช่ครับคือเขาไม่ได้เขาไม่มีบัตรคิวก็แบ่งปันกันเมื่อกี้เขาเดินมาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าขอข้าวหน่อยได้ไหมครับผมไม่มีบัตรคิวก็ผมคือแบ่งก็ลำบากไม่ใช่หรอไม่ก็แบ่งกันครับก็ลำบากด้วยกันก็คนไทยด้วยกันก็แบ่งกันไปคนละครึ่งผมก็ได้ก็ไม่ได้ให้เขาหมดก็คือแบ่งกันไปรู้ไหมแม่เราบอกว่าเราทำผิดรู้ไหมขอเห็นหน้าคนมีน้ำใจหน่อยได้ไหมคุณลุงชื่ออะไรคุณลุงครับคุณลุงไม่ได้ทำผิดเลยคุณลุงเป็นคนมีน้ำใจมากครับครับครับคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรโก้ครับนี่คือคนที่เราตามหาโอ้ขอบคุณมากนะครับจริงๆในความจนในความทุกๆอย่างก็จะเกิดเรื่องความแก่ตัวเยอะนะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะให้คือน้ำใจจากคนจนน้ำใจจากคนจนที่รู้จักการแบ่งปันนะครับวันนี้พวกเราก็ทำสกู๊ปเล็กๆในการค้นหาคนดีเมื่อกี้นี้น้องผมเดินไปขอนี่แต่งตัวเป็นคนจนจริงๆก็เป็นทีมงานของผมนี่มอบอะไรให้เขาเดินเข้าไปแล้วลุงก็เห็นว่าเขานั่งสารเขามาขอของเราใช่ไหมขอข้าวอย่างเดียวครับอ๋อพอดีลุงให้ผมเปิดไปปุ๊บมันมีมาม่าด้วยก็บอกแล้วเราแบ่งกันไปแล้วกันเพราะมันมีหลายถุงลุงเป็นคนน้ำใจประเสริฐมากใจประเสริฐมากตัวเองก็ลำบากอยู่ใช่แต่ก็ยังเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนก็ช่วยเขาก็ต้องบอกว่าวันนี้เราตั้งใจนะครับมอบเหนือจากสิ่งที่เราให้นะครับจากถุงยังชีพทั้งหมด 1,000 ถุงที่เราตั้งใจไว้นะวันนี้เรายังให้อีกนะครับเป็นหม้อหุงข้าวเอเจนี่เลยครับนี่คุณลุงกับความดีลุงนะนะขอให้ลุงรักษาความดีนี้ต่อไปนะอย่าให้คนไทยนะสนับสนุนนะครับคนเราจนนะอย่าให้หัวใจเราจนหัวใจเรานะฮะสำคัญยิ่งใหญ่มากนะครับทั้งที่วันนี้คุณลุงมาต่อคิวแทบตายกว่าจะได้ข้าวถุงนึงเนี่ยลุงเหนื่อยแต่ลุงมองเห็นเด็กคนนึงซึ่งไม่มีข้าวจะกินมากกว่ายอมแบ่งแต่ให้ถุงนึงเพราะในถุงมีข้าว2ถุงยอมแบ่งเอาส่วนนึงไปให้เขากินเพราะกลัวเขาอดนะครับวันนี้ความดีที่คุณลุงมีคนจนผู้ยิ่งใหญ่รับไปเลยครับของที่ทางทีมงานให้นะครับคนมีน้ำใจรับมาหุงข้าวไปเลยครับได้ครับคุณลุงรู้ไหมว่าคุณลุงได้ทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าอะไรไม่ทราบครับไม่ทราบใช่ไหม
ยังไม่รู้ตัวใช่คุณลุงได้เพราะคุณลุงมีน้ำใจและคุณลุงเป็นคนดีนะครับผมอยากให้คนไทยดูคุณลุงไว้นะครับแล้วก็ถ้าเราแบ่งปันกันได้เรามีน้ำใจกันได้นะครับทำแบบคุณลุงนะครับขอบคุณลุงมากครับขอบคุณครับไม่แจกคนอื่นต่อนะครับขอบคุณครับค่ะครับยังขอข้าวสารหน่อยได้ไหมครับที่แรกเราได้คนมีน้ำใจไปแล้วนะครับเราจึงเปลี่ยนจุดในการมอบถุงบริจาคไปอีกที่นึงครับเดี๋ยวครับขอข้าวสารได้ไหมครับมีหมาผมครับรอสิแล้วก็จะมาดูกันสิครับว่าถ้าผมเปลี่ยนสถานที่แล้วจะมีคนที่ยังมีน้ำใจหลงเหลืออยู่หรือเปล่าไปดูกันครับสวัสดีครับขอข้าวสารหน่อยได้ไหมครับขอข้าวผมนะครับผมได้แล้วคนจะดีแล้วครับเอาอะไรดีอันนี้อ่ะโอ้ขอบคุณครับโอเคได้แล้วนะป้าป้าชื่ออะไรครับป้าแดงค่ะป้าแดงเมื่อกี้น้องเขาเข้ามาทำอะไรฮะบอกขอของค่ะขอของมาขอแบ่งปันค่ะป้าเองก็มาขอไอ้ถุงยางชีพใช่ค่ะแล้วอยู่ดีไอ้น้องคนนี้เดินเข้ามาขอป้าค่ะเขาพูดว่าอะไรเขาบอกขอของขอแบ่งปันแล้วเราตกใจไหมก็ไม่ตกใจมันก็ท่านอยู่แต่ที่ว่าคนเราเนาะเราก็ลำบากเขาก็ลำบากเราก็ต้องแบ่งปันกันได้จ้ะแล้วพอเขาขอของเสร็จปั๊บป้าหยิบอะไรให้เขาป้าหยิบมาม่าแล้วหยิบข้าวสารโอ้อันนี้พี่คนนี้เขาหยิบเรื่องให้อีกต่อเลยพี่เป็นคนหยิบให้อ๋อแบ่งให้เขาแบ่งต่างคนต่างแบ่งคนนี้เขาก็ให้คนนี้ป้าพี่คนนึงพี่ให้ใช่นี่เขาให้ข้าวเข้าไปโอเคแล้วพี่มาม่าทำไมถึงให้เขาก็คิดว่าเขาคงไม่มีจริงๆมั้งเขาถึงเลยมาขอแบ่งปันก็ให้เข้าไปโอ้น้ำใจงามมากคอยหน้าเลยอันนี้คือป้าแดงกับอุบลค่ะป้าอุบลเนี่ยโอ้ยสมหน้าคนใจดีของเรานะสองคนนี้คนนึงให้มาม่าคนนึงให้ข้าวสารก็ไปบ้านยังคุยกันว่าโอ้ยทำไมตาเขาก็ดีๆมาขอข้าวเราโอ้อันนี้เขามาทดสอบจิตใจเขาแกล้งเราโอเคแต่ตอนนี้ผมได้เห็นแล้วว่าคนไทยมีน้ำใจเข้าใจป่ะเราลำบากแต่เราก็ยังช่วยเหลือคนอื่นดังนั้นสองคนนี้ป้าแดงกับป้าอุบลค่ะอุบลป้าสองคนเป็นคนใจดีนั่นเลยผู้ชายคนนั้นมาแล้วฮะลองนี้เลยผู้ชายคนนี้คือฮีโร่นะครับเขาชอบคนมีน้ำใจมากเขาเห็นคนมีน้ำใจไม่ได้เขาต้องมาแจกขอบคุณคุณป้านะครับที่เป็นคนมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันแม้ว่าตัวเองจะอยู่ในภาวะที่ต้องบอกว่ายากจนนะครับแต่คนไทยผมอยากเห็นน้ำใจน้ำใจที่ออกมาจากจิตใจนะครับต้องบอกว่าเราแอบถ่ายแล้วเราก็อยากทดสอบว่าคนไทยจะมีสักกี่คนซึ่งต้องบอกว่ามีคนปฏิเสธการให้ตลอดเพราะว่าทุกคนก็จะอยู่บนความคิดเห็นในการเห็นแก่ตัวนะครับแต่แน่นอนผมไม่เชื่อว่าในทั้งหมดนี้จะเห็นแก่ตัวหมดและในที่สุดผมก็เจอคุณป้าทั้งสองนะครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้มากกว่าคำว่าถุงยางชีพนั้นจริงๆมันยังน้อยไปแต่วันนี้ทีมงานเตรียมของที่นอกเหนือจากนี้มอบให้กับคุณป้าทั้งสองนะครับเป็นกาต้มน้ำร้อนนะครับเพื่อเป็นน้ำใจสำหรับคนไทยที่มีน้ำใจให้กับคนจนด้วยกันนะครับนะครับขอมอบให้ครับขอมอบให้นะครับแล้วเดี๋ยวผมขอพิเศษถุงยางชีพให้อีกหนึ่งถุงไปดีป้ารู้ไหมว่าทำไมป้าได้ของนอกจากนอกจากถุงยางชีพเนี่ยทำไมรู้ไหมว่าทำไมได้ของพิเศษด้วยเขาเห็นเรามีน้ำใจเขาก็คงมีน้ำใจตอบแทนเราละมั้งโอ้ถูกต้องเพราะโลกนี้นะครับต้องการคนดีต้องการครับนะครับผมอยากจะถ่ายทอดคลิปนี้ให้เห็นว่าคนไทยเศรษฐกิจแบบนี้ยุคแบบนี้ลำบากกันแบบนี้ยังมีคนมีน้ำใจอยู่ในสังคมขอบคุณป้าแดงแล้วก็ป้าอุบลมากนะครับขอบคุณนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากนะครับได้ไงระวังภัยสังคมแบบนี้นะฮะบอกตรงๆครับว่าการทดสอบจิตใจในครั้งนี้ทำให้ผมได้เห็นเลยว่ายังมีคนที่มีน้ำใจอยู่ท่ามกลางความจนและความลำบากให้ผมเห็นอยู่ขอบคุณน้ำใจเหล่านี้มากครับพวกเขาทั้งสองคนสมควรได้รับสิ่งนี้เป็นการตอบแทนแล้วหวังว่าคลิปนี้นะครับจะทำให้พวกคุณดูตัวอย่างความดีของสองคนนี้และอย่าลืมมีน้ำใจกับคนรอบข้างคุณนะครับทำให้ผมเห็นหน่อยว่าคำว่าคนไทยไม่ทิ้งกันมันมีอยู่จริงครับ